ังหัวจังนี่ชิวะครับเพื่อนๆครับผมจังไหนโยนันนี่ครับอยู่ในผมออนตากันเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายครับสำหรับตัวละครที่บัฟมันเองครับก็จะเป็นตัวละครของโตโรเนาะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมโตโรถึงเป็นตัวละครผู้หญิงครับเพราะว่ามันเป็นสกินเนาะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวโตโรนะครับจะบัฟอะไรมากันบ้างครับแล้วดาเมจจะแรงแค่ไหนเองครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนจนเกินไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันครับผมก็จะขอบคุณมากเลยครับงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับโตโรนะครับจะใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 ครับจะตีนแบบกลวยครับผมสามารถวางได้แค่ตัวเดียวแล้วก็ขายได้นะครับผมเดิมเริ่มต้นครับอยู่ที่ประมาณ 67,100 นะครับตี7วิระยะ60เองครับจะติดเลื่อนไหลตั้งแต่ตอนวางเลยนั่นเองนะครับดูสกิลดีกว่านะสกิลจะเป็นการพุ่งมาแบบนี้นะครับนี่นะครับสกิลจะเป็นการพุ่งมาแบบนี้ตี7วิปุ๊บแล้วก็จะติดเลื่อนไหลเลยนั่นเองนะครับอัพขั้นแรกครับใช้อยู่ที่ 13,000 ครับขั้นที่2อยู่ที่ 17,000 ครับขั้นที่3จะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับใช้อยู่ที่ 25,000 ครับขั้นที่4นะครับก็อยู่ที่ 40,000 ครับขั้นที่5จะเปลี่ยนสกิลใหม่ครับขอแยกดูสกิลของเมื่อกี้ก่อนนะ3ดาบนี่ตันจะใครปะประมาณนี้นะครับก็จบแล้วเหรอนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเหมือนเป็นการชาร์จอยู่ที่แล้วก็ทำการทำดาเมจนะครับเอาในขั้นที่5ครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่ครับใช้เงินที่ 60,000 ครับก็จะตีนกลวยเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี่สกิลเป็นประมาณนี้นะท่านี้ตันเซนสกายอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอันในขั้นที่6ครับใช้อยู่ที่ 100,000 ครับขั้นที่7ครับใช้อยู่ที่ 1,200,000 ครับดาเมจเป็น10ล้านแล้วฮะและอันในขั้นที่8ครับใช้อยู่ที่3ล้านครับผมอันในขั้นที่9 4ล้านครับและขั้นที่10ครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่ครับจะตีเพิ่มเป็น9วีด้วยเองนะดาเมจ56ล้านนะครับเพื่อนๆใช้เงินค่าอัพ10ล้านว้าวแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมด้วยเองฮะในขั้นสุดท้ายนะแอนิเมชั่นกระโดดออกมาแล้วก็ใช้ประมาณนี้นะครับสำหรับดาเมจตอนติดเลือดของโซโลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ46คิดนะครับประมาณนี้เลยก็ค่อนข้างแรงนะครับอยากรู้ว่าเออมันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วมันจะบัฟหรือเปล่าเนาะสำหรับการติดเลือดครับเรามาสรุปกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตอนเลเวล175เนี่ยโซโลก็จะอยู่ที่ประมาณ 56,100,000 ครับตี9วิระยะ110ครับผมตีแอร์ได้นั่นเองนะบัฟไอดอลครับอยู่ที่196ล้านครับแล้วบัฟจูฮาบัตครับก็อยู่ที่ประมาณ224ล้านครับผม 300% นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวของโซโลนะครับอยากดูตอนที่มันติดเลือดนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะไม่รู้จะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าหายไปทีละ50ก็เท่ากับว่าโดนทีละ50ฮิตนะอ่ะโอเคนะครับ 1B ออกมานะครับโอเคนะครับ700 600ครับก็ลดไปอยู่นะครับลดอยู่เออลดอยู่นั่นน่ะโอ้ค่อนข้างแรงนะครับอันนี้เพิ่งเสกมาเนี่ย 1B ป่ะเนี่ย 1B นะนี่ครับ 1B นะครับเพื่อนๆดูดิแรงขึ้นนะครับสำหรับตรงโซโลนะบัฟจูฮาบัตด้วยไง 300% นะครับแรงขึ้นเยอะมากๆแค่ดาเมจเพียวๆเลย56ล้านเนาะนี่นะครับ 1B นะครับเพื่อนๆนี่ติดเลือดไหลนะครับเรียบร้อยครับลดไปก็ลดทีนิดนะครับโอ้ไหลรัวๆครับบวกกับการที่โซโลโจมตีด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโซโลนะครับคิดว่ามันปรับหรือเปล่าเพื่อนๆนะครับก็คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันครับแต่ท้ายนี้ผมก็ถ้าเกิดว่ามันรบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมช่วยกดไลค์ไปตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยในการทุกผมแล้วก็ไปเจอในคลิปหน้าสวัสดีผมตาโยดาละครับผม